รู้จักจอร์จ ฟอลคอน ทายาทเท้าทองกีบม้ากับเส้นทางชีวิตในอนาคตทำความรู้จักจอร์จ ฟอลคอนทายาทของเท้าทองกีบม้าและคอนสแตนติน ฟอลคอนกับเส้นทางชีวิตในอนาคตรวมถึงชะตากรรมรุ่นหลานจากละครพรหมลิขิตวันนี้วันที่19ตุลาคม66เริ่มฉายให้ได้รับชมวันแรกก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงเรียกได้ว่ากลับมาในครั้งนี้นอกจากจะมีสีสันความบันเทิงในเรื่องแล้วด้านเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ก็เข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกันอย่างกรณีเรื่องราวชีวิตสุดรันทดของเท้าทองกีบม้าหรือมารีอากุโยมาเดปิญญาและมารีกีมาลังสามีเจ้าพระยาวิเชเยนหรือคอนสแตนติน ฟอลคอนถูกประหารชีวิตและริบราชบาทอีกทั้งหลวงสรศักดิ์พระโอรสในสมเด็จพระเทพราชาหลงไหลพึงใจในรูปโฉมของเท้าทองกีบม้าและมีพระประสงค์ที่จะนำนางไปเป็นภริยาแต่นางปฏิเสธทำให้ชีวิตของเท้าทองกีบม้าพลิกมาเจิมระสุมมากมายทั้งยังต้องทนทุกขเวทนากับการถูกคุมขังอ่านเพิ่มเติมเปิดชีวิตเท้าทองกีบม้าสุดรันทดถูกพระเจ้าเสือเรียกเป็นสนมแต่เจ้าตัวปฏิเสธจนเจอแต่ความลำบากเปิดบันทึกทำไมเท้าทองกีบม้าถึงต้องทำขนมหวานโดยเมื่อวันที่8มิถุนายน61ในงานรักชาติเฟสติวัลครั้งที่3อาจารย์พลาดิสายสิทธิธัญกิจนักเขียนนักค้นคว้าที่คร่ำวอดในวงการประวัติศาสตร์ไทยร่วมเสวนาและเผยถึงประเด็นทายาทของตระกูลฟอลคอนยังคงมีชีวิตอยู่พร้อมเผยว่ามีข้อมูลปรากฏใน Journal of the Siam Society เรื่อง An Early British Merchant in Bangkokพ่อค้าอังกฤษคนแรกในกรุงรัตนโกสินทร์โดยอเดอามูและเผยแพร่โดยกรมศิลปากรระบุว่าคอนสแตนติน ฟอลคอนและเท้าทองกีบม้าแต่งงานกันมีบุตรชายด้วยกัน1คนนั่นก็คือจอร์จ ฟอลคอนเมื่อบุตรชายท่านนี้เติบโตได้รับราชการในแผ่นดินสยามในตำแหน่งทูตและถูกส่งไปยังเมืองท่าของฝรั่งเศสคือเมืองปอนดิเชอรี่เมืองชายฝั่งโคโรแมนเดลประเทศอินเดียจอร์จ ฟอลคอนได้แต่งงานกับหญิงเชื้อสายโปรตุเกสและมีทายาทเป็นหญิงหลายคนและหนึ่งในนั้นเป็นชายชื่อจอห์น ฟอลคอนจอห์น ฟอลคอนได้ถูกจับตัวกวาดต้อนเป็นเฉลยไปยังพม่าด้วยเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แต่ว่าจอห์นสามารถหลบหนีกลับมาสยามได้อีกหลังจากนั้นใน 2-3 ปีต่อมาจอห์นได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวย่านวัดซานตาครูสซึ่งเป็นเชื้อสายของแม่จอห์นนั่นเองภาพประกอบนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของทายาทรุ่นหลานอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้อพยพมาอยู่ย่านซานตาครูสในย่านกูดีจีนกรุงสยามซึ่งนับเป็นย่านที่ความเก่าเก๋อย่างมากของกรุงเทพมหานครโดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกส่วนอีกด้านจะอยู่ติดกับปากคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงโดยย่านนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและคาดว่ายังคงมีทายาทของคอนสแตนติน ฟอลคอนและเท้าทองกีบม้าสืบเชื้อสายมาจนปัจจุบันเปิดประวัติพระเจ้าเสือกับพระอุปนิสัยดุร้ายจับคนโยนให้ฉลามกินชอบเสวยน้ำจันทร์เปิดประวัติ พระเจ้าเสืออีกตัวละครที่ถูกพูดถึงเยอะสุดในละครพรหมลิขิตกับพระอุปนิสัยดุร้ายจับคนโยนให้ฉลามกินชอบเสวยน้ำจันทร์วันที่19ตุลาคม2566เป็นอีกตัวละครที่ถูกพูดถึงเยอะสุดในละครพรหมลิขิตสำหรับกรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุพระเจ้าเสือเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเพทราชาส่วนพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนระบุเป็นพระราชโอเร่สลับในสมเด็จพระนารายมหาราชกับพระสนมซึ่งเป็นพระราชธิดาในพญาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระเพทราชาได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งหวังจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเพทราชาแต่สมเด็จพระเพทราชากลับทรงโปรดปรานเจ้าพระขวัญพระราชโอรสของพระองค์และกรมหลวงโยธาธิปแถมมีผู้คนมากมายต่างพากันนับถือทำให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเกิดความหวาดระแวงว่าราชสมบัติจะตกไปอยู่กับเจ้าพระขวัญจึงเกิดเหตุการณ์นำเจ้าพระขวัญมาสำเร็จโทษด้วยไม้ท่อนจันทร์เมื่อสมเด็จพระเพทราชาซึ่งทรงประชวรทรงทราบทรงพระพิโรธกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากแลตรัสว่าจะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาตรัสเวนราชสมบัติให้เจ้าพระพิชัยสุรินทร์พระราชนัดดาหลังจากนั้นสมเด็จพระเพทราชาสวรรคตเจ้าพระพิชัยสุรินทร์ทรงเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงไม่กล้ารับและน้อมถวายราชสมบัติแด่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ขึ้นครองราชสมบัติในปีพ.ศ. 2246มีพระราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและเจ้าฟ้าพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระสมัญญานามว่าเสือตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมาแล้วสำหรับพระอุปนิสัยของกรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระทัยเสวยน้ำจันทร์แล้วเสพสังวาสด้วยดรุณีอิทธิสตรีเด็กอายุ 11-12 ปีถ้าสตรีใดเสือกดิ้นโครงไปให้ขัดเคืองจะลงพระราชอาทยาถองยอดอกตายกับที่ถ้าสตรีใดไม่ดิ้นเสือกโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัจฉาสายพระราชทานบำเหน็จรางวัลประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉาชาติฉนากฉลามในชนละมากทางทะเลเกาะสีชังเขาสามมุกแลประเทศที่ใดย่อมเสวยน้ำจันทร์โทโสดำรัดสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปกลางทะเลให้ปลาหนาคฉลามกินเป็นอาหารประการหนึ่งปราศจากพระเบญจางคิกศีลมักพอพระไทยทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาพระนามปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือ